ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เอกวาดอร์อุตสาหกรรมเหมืองแร่เอกวาดอร์เกิดไฟไหม้ป่าฝนเขตร้อนชาวบ้านอพยพ 5,000 รายเทสกรุ๊ปโค้ดไฟแนนเชียลหุ้นเลรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหายตัวไปทำให้ตลาดหุ้นเลโค้ดไฟแนนเชียลอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปควบคุมตลาดการเงินจิกซินพยาบาลเขาแค่หัวใจไม่เต้นเรียกหมอทีพยาบาลหัวใจเขาหยุดเต้นรีบเรียกหมอเร็วแต่เขาตายไม่ได้นะจิกซินแข็งใจไว้หัวใจเขายังไม่เต้นฉีดยากระตุ้นหัวใจจะเครื่องกระตุ้นหัวใจสิคุณหยุดทำไมฮะผมถามว่าคุณหยุดทำไมจิกซินจิกซินเธออย่าตายนะฉันจะไม่ยอมให้เธอตายจิกซินคุณจะเย็นๆก่อนนะคะเกะกะผมแค่สายหลุดเท่านั้นเองเขาไม่เป็นไรค่ะที่ประจรกับหัวใจปกติดีวางใจเถอะขอโทษครับคุณพยาบาลถ้าเธอยังไม่ฟื้นมาอีกตายแน่ๆเลยตื่นขึ้นมาเธอหนวกหูคุณจริงๆกดฉันเจ็บเกือบตายรู้ว่าเจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วเธอฟื้นมาแล้วจริงๆทำไมสู้แบบนี้ล่ะอย่าบอกฉันนะว่าคุณเฝ้าอยู่นี่ตลอดถ้าเธอยังไม่ฟื้นฉันก็จะไม่ไปไหนหลังจากนี้ฉันจะอยู่กับเธอดีไหมรู้ว่าขาดฉันไม่ได้แล้วใช่ไหมรู้แล้วดังนั้นจากนี้เธอต้องดูแลตัวเองดีๆอย่าให้ฉันเป็นห่วงอีกเข้าใจไหมอยากเรียกทำไมเจ็บตรงไหนเรียกหมอใช่ไหมฮะถ้าเจ็บตรงไหนฉันอยากเรียกพิซซ่าพิซซ่าเหรอฟื้นมาเขาจะกินพิซซ่าแม่ครับมีผู้ซื้อหลายรายมาถามผมเกี่ยวกับเรื่องปล่อยขายสินทรัพย์ของลิงซื่อ
ผมว่าจะนัดพวกเขามาคุยดีรู้จัดการได้เลยโอเคนี่พี่ใหญ่ลิงซื้อกรุ๊ปของเราธุรกิจใหญ่แบบนี้จู่ๆพี่บอกจะยุติเกิดจัดการได้ไม่ดีฉันว่าผลลัพธ์ร้ายแรงนะป้าลองพูดถูกนะให้ผมกับป้าลองกลับไปช่วยดีไหมเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยขายให้ทุกคนไม่คิดว่าพวกเราขายถูกๆฉันพูดกับพี่ใหญ่อยู่ไม่ใช่หน้าที่นายมาสอนก็เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลลิงผมก็อยากช่วยอะไรบ้างฉันตัดสินใจแล้วยุติลิงซื้อไม่ต้องพูดอีกคุณลิงครับมีข่าวกรองว่าในต่างเมืองมีคนรวบรวมนักฆ่าระดับมือพระการมาที่ฮ่องกงหรือจะเป็นเรนแมนเป็นไปได้สูงดูเหมือนเขาเริ่มเคลื่อนไหวแก้แค้นพวกเราแล้วแม่ครับเป้าหมายเรนแมนก็คือแม่ไปอยู่ที่เซฟเฮาส์ก่อนดีกว่าใช่ครับถ้าแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ความเสี่ยงของทุกคนก็จะลดลงบ้างพี่ใหญ่จะยุติลิงซื่อจริงๆไม่มีลิงซื่อเราจบเหี้ยนะเมื่อก่อนเพราะชื่อเสียงลิงซื่อยิ่งใหญ่ดุดันเราต้องการอะไรใครก็ไม่กล้าแย่งพวกเราแต่จากนี้ไม่มีลิงซื่อพวกเขาไม่มีทางกลัวพวกเราทำร้ายพวกเราทุกคนได้ทุกเมื่อแล้วก็ครั้งก่อนพวกเราหักหลังจือเจี๋ยไม่รู้จะคิดบัญชีกับป้าไหมครั้งก่อนจือเจี๋ยบอกว่าคิดบัญชีกับพวกเราแน่ตอนนี้เหลือวิธีเดียวเท่านั้นคือเราต้องได้อำนาจใหญ่ของลิงซื่อต่อไปถึงจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบถ้าเลนแมนมาแก้แค้นจริงฆ่าป้าใหญ่ตายพวกเราก็ยังมีหวังฉลาดนี่คิดได้ด้วยแต่ว่าต่อให้ป้าใหญ่ตายจริงๆเขายังมีลูกชาย2คนลิงซื่อไม่มีทางมาถึงมือเราไม่ใช่หรอกจากที่ฉันเป็นพี่น้องกับพี่ใหญ่มาหลาย10ปีฉันว่าฉันมีวิธีป้าลองป้ามีวิธีอะไรเหรอรอเรนแมนฆ่าพี่ใหญ่จริงค่อยว่ากันคนมีอิทธิพลที่สุดในฮ่องกงคือใครสี่ตระกูลใหญ่ฮ่องกงจิงยุนเทียนลั่นถือเฉียงโยเจหัวและหวนตีซินโดยทั่วไปพวกเขาควบคุมอสังหาริมทรัพย์พลังงานขนส่งและการเงินของทั้งฮ่องกงพวกเขาจามครั้งเดียวก็สะเทือนทั้งฮ่องกงแล้วการเข้าใกล้พวกเขายากมากใช่ไหมคนทั่วไปไม่มีทางเข้าใกล้พวกเขาได้แต่ได้ยินว่าพวกเขาสี่คนจะนัดกันไปเล่นไพ่นกกระจอกในที่ที่เรียกว่าสมาคมราชาสมาคมราชาเหรอเดี๋ยวเฮ้ยรีบแจ้งคนกลุ่มนั้นของถงเหมิงเพราะว่าพรุ่งนี้คุณลิงจะประชุมสถานที่จากห้องประชุมลิงซื่อกรุ๊ปเรียกเป็นห้องประชุมสโมสรให้พวกเขาทุกคนมาตรงเวลาเซฟเฮาส์ตระกูลลิงนายรองมีคนกลุ่มนึงบุกเข้าเซฟเฮาส์เบาซิงปกป้องคุณลิงเสี่ยวเฮ้ยมากับฉันขอโทษเลยนะพี่เคนคุณลิงถูกคนจับไปแล้วรู้แล้วนายถอยซะเคนดึงฉันขึ้นทีนี่ฉันเองจือเจียจือเจียลูกทำอะไรคุณอากับแอนโทนี่หักหลังพวกเราแอบบอกตำแหน่งนี้ให้กับเรนแมนลูกมีหลักฐานอะไรยืนยันเหรอวันนั้นผมจงใจบอกให้แม่มาเซฟเฮาต่อหน้าพวกเขาแล้วผมตรวจเจอว่าเขาสองคนติดต่อกับเรนแมนไม่ใช่แค่ CCTV ข้างนอกจะมีอีกหลายคนจับตาดูพวกเราพวกเขาจะฆ่าแม่นะในเมื่อรู้ว่าพวกเขาหักหลังแม่ทำไมยังแสดงละครนี้ต่อแผนซ้อนแผนเขาอยากทดสอบเขาสองคนและในโถงเหมิงจะมีใครหักหลังเราอีกบ้างนายจะทำยังไงเราอยู่ที่นี่ปกป้องแม่ละครนี้ให้ฉันแสดงต่อไปจือเจียไม่ว่าพวกเขาเคยทำอะไรพวกเขาก็เป็นญาติของเรารับปากแม่พาพวกเขากลับมาให้แม่จัดการวางใจเถอะผมรู้ต้องทำไงThank you.
ป้าลองป้ามาทำอะไรในห้องป้าใหญ่แล้วนายเข้ามาทำอะไรเอกสารบนโต๊ะนั่นคืออะไรขอผมดูหน่อยนี่เอาคืนมานะป้าปลอมลายเซ็นป้าใหญ่ทำเอกสารปลอมอยากเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจของลิงซื่อถูกต้องที่มีหนังสือมอบอำนาจนี้ฉันก็คือผู้มีอำนาจตัดสินใจแบบนี้ฉันก็เตะเค้นกับจือเจียได้ป้าคิดว่าเขาสองคนจะให้ป้าทำแบบนี้เหรอฉันอยู่ข้างกายพี่ใหญ่มาตั้งนานมุ่งหวังมาตั้งหลายปีก็คือรอวันนี้เอาให้เขาสองพี่น้องไปฟ้องศาลลายเซ็นนี้ของพี่ใหญ่ชื่อว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านลายเซ็นคนไหนบอกว่าเป็นของปลอมวางใจเถอะหลังฉันได้เป็นประธานฉันไม่ลืมส่วนของนายแน่นี่ไม่ต้องตามตูดมาตั้งนานผมไม่อยากเป็นอีกแล้วเขียนหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ชื่อสกุลเขียนมอบอำนาจให้ลิงเจียหมิงป้าเซ็นลายเซ็นของป้าใหญ่ลงไปแล้วเป็นไงอาการกำเริบเหรอเจ็บมากไหมนายจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเชียวทำไมต้องแย่งฉันนายรอความตายอย่างสงบเถอะนั่นสิผมอยู่ได้อีกไม่นานหมอบอกว่าเนื้องอกผมกลายเป็นมะเร็งแล้วแต่ทำไมผมถึงป่วยเป็นโรคนี้ได้ผมไม่ยอมผมเป็นคนฉลาดที่สุดในบ้านไอคิวผม140ทำไมต้องเชื่อฟังคำสั่งพวกคนง้อด้วยทำไมผมต้องเป็นตัวประกอบของพวกคุณผมเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลลิงซื่อเป็นของผมถึงผมอยู่ได้แค่อีกวันเดียวผมก็จะเป็นผู้มีอำนาจหนึ่งวันให้พวกคุณทุกคนทำตามคำสั่งผมรีบเป็นหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ออกมาเร็วตอนนี้ลิงซื่อเป็นของผมแล้วปลองไอ้แก่เอ้ยมาแย่งฉันตายอย่างสงบเถอะเรียกเรามาประชุมเรื่องอะไรนั่นสิเฮ้ยลิงสงเป็นคนเรียกเรามาประชุมทำไมถึงเป็นนายก็นั่นน่ะสิลิงสงล่ะมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งกับทุกคนตั้งแต่วันนี้ไปผมคือประธานของลิงซื่อเป็นผู้ตัดสินใจของถงเหมิงพูดอะไรหนูพวกเราไม่รู้เรื่องนี้อ่ะถูกป่ะฮะที่คือหนังสือมอบอำนาจทุกคนรู้ดีพ่อแม่และน้องชายผมได้สละเพื่อกรุ๊ปดังนั้นลิงสงเลยยกทุกอย่างในลิงซื่อให้กับผมเรื่องจริงเป็นไปได้จริงเหรอเนี่ยแล้วเข็นกับจืดเจี๊ยทำไงเรื่องเงินพวกคุณไม่ต้องสงสัยยังไงซะต่อไปฟังผมก็พอเฮ้ยนี่มันเรื่องมันเอ้ไอ้อะฮัลโหลฉันเองทำไมถึงเป็นนายไม่ใช่ฉันแล้วนายคิดว่าใครเรนแมนเหรอข้อความที่นายกับอารองส่งถึงเรนแมนฉันได้รับทั้งหมดฉันจงใจแต่งเรื่องทดสอบพวกนายฉันไม่เข้าใจที่นายพูดฉันจงใจบอกให้แม่ไปหลบที่เซฟเฮาส์ต่อหน้าพวกนายจากนั้นก็ซื้อพนักงานในบริษัทสื่อสารเอาข้อความที่นายและอารองส่งถึงเรนแมนส่งเข้ามือถือฉันมีแค่ฉันที่ได้รับแต่สองคนมันเลวหักหลังแม่ฉันนายพูดแบบนี้หมายถึงเรนแมนไม่ได้จับตัวป้าใหญ่ไปใช่ไหมวางใจเธอตอนนี้แม่ฉันปลอดภัยดีแต่ฉันเห็นนายฆ่าอารองกับตาตอนนี้ศพของเขาอยู่ในท้ายรถของนายแล้วยังไงล่ะตอนนี้ฉันต้องกลัวอะไรนายดูข้างเก้าอี้นายฉันมีของขวัญส่งให้นายก็จืดเจี๋ยนั่นอะไรนายคงไม่ได้เดียงสาระเบิดเล็กแบบนี้มาขู่ฉันหรอกนะไอ้บ้าแล้วพูดถึงระเบิดทำไมเนี่ยจงโง่เฮ้ยนายรู้หรือเปล่าเรื่องดักสัญญาที่นายเหยียบเละไปมีประโยชน์ยังไงดักสัญญาอะไรเหรอนายคิดยืมมือเรนแมนฆ่าแม่ฉันฉันก็แผนซ้อนแผนปล่อยข่าวว่าแม่ฉันเดินมาประชุมกับคนในถงเหมิงที่นั่นมีโอกาสดีๆแบบนี้เรนแมนต้องลงมือฆ่าแน่นอนถึงแม่ฉันไม่มาแต่นายทางนั้นถือว่ามีคนของลิงซื่ออยู่เรนแมนจะยอมเสียโอกาสนี้ไปได้ไง
ครื่องดักสัญญาณที่นายเหยียบได้เมื่อครู่ใช้เครื่องดักสัญญาณที่ลูกน้องเรนแมนส่งออกมานายเป็นคนปิดล็อกตัวเองเชื่อมต่ออยู่ขอถามหน่อยทำไมลูกต้องฆ่าอาชีกับแอนโทนีผมไม่ได้ฆ่าพวกเขาพวกเขาเป็นคนเลือกเองลูกสร้างเรื่องทำร้ายพวกเขาแบบนี้มันต่างอะไรกับลงมือฆ่าพวกเขาเองพวกเขาเป็นญาติของลูกทำไมโหดเหี้ยมแบบนี้ที่เซฟเฮาลูกรับปากอะไรแม่เอาไว้ลูกรับปากว่าจะพาพวกเขากลับมาให้แม่จัดการเองทำไมถึงไม่รักษาคำพูดผมว่าแม่ไม่จำเป็นต้องเสียใจเพื่อพวกเขาทางนี้พวกเขาเป็นคนเลือกเองผมไม่มีทางเลือกไม่ใช่ที่ฆ่าริกกี้ลูกถึงโดนบังคับไม่มีทางเลือกแม่เข้าใจได้แต่ครั้งนี้ลูกมุ่งร้ายสร้างเรื่องขึ้นมาให้พวกเขาห้ำหั่นกันให้พวกเขาเดินเข้าสู่ทางตันลูกไม่ได้เปิดโปงพวกเขาลูกไม่ได้หยุดพวกเขาลูกเคยคิดไหมว่าพวกเขาคนหนึ่งเป็นน้องสาวแม่คนหนึ่งเป็นหลานชายที่แม่เห็นเขาโตมาพวกเขาเป็นญาติสนิทของแม่ทำไมลูกถึงโหดเหี้ยมถึงขั้นฆ่าพวกเขาแถมไม่ให้โอกาสพวกเขาสักครั้งเพราะผมรู้ว่าแม่จะต้องใจอ่อนไม่ว่าแม่ให้โอกาสพวกเขากี่ครั้งพวกเขาจะยิ่งเป็นยิ่งกว่าเดิมพอลิงซื่อกรุ๊ปยุติลงแม่ไร้อำนาจไร้อิทธิพลจะมีใครในพวกเขาให้โอกาสแม่ฉันเข้าใจความรู้สึกนายแต่ในบ้านเรามีคนตายมากพอแล้วจะไม่มีทางยอมให้แม่ตายเป็นคนต่อไปต่อให้แม่ให้โอกาสผมอีกครั้งผมก็จะทำแบบนี้ลูกหมดสิ้นแล้วจริงๆแม่ครับจะเป็นราชาจะต้องเด็ดขาดแม่สอนผมเองแม่แม่แม่ทำอะไรของแม่แม่ครับแม่แม่จะทำแบบนี้อย่านะแม่แม่แม่ลูกไม่ผิดแม่ผิดเองแม่ผิดเองที่แท้แม่เป็นคนสอนให้ลูกจิตใจโหดเหี้ยมเอามาหิดเลือดเย็นอย่าครับแม่แม่ครับแม่ครับแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษลูกแม่ทำให้ลูกกลายเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับแม่เลยอย่าทำแบบนี้แม่ผมพากลับห้องนะแม่ซีนเป็นอะไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรวางใจเถอะฉีดยาอะไร EPO erythropoietin บวกกับสเตียรอยด์ก่อนหน้านอกจากจะแก้ปวดแล้วยังทำให้หายเร็วอีกด้วยจะบ้าหรือไงนี่เป็นยาต้องห้ามของนักกีฬาไม่ดีต่อตับทำไมต้องใช้ยาพวกนี้อ๋อเรนแมนฆ่าแอนโทนีเขาต้องเล่นงานคนอื่นๆในตระกูลลิงต่อแน่ฉันอยากหายเร็วๆฉันไม่อยากให้เขาทำร้ายคุณไม่อยากให้คุณเป็นอะไรจริงสินเธอไม่ใช่บริการของฉันแล้วเธอเป็นผู้หญิงของฉันฉันจะไม่เป็นไรฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นด้วยอย่างโง่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดคำพวกนี้อันดับแรกที่ฉันต้องทำคือปกป้องคุณ
ังฉันนะฟังฉันนะถ้าคุณอยากให้ฉันปลอดภัยแล้วก็รับปากฉันเรื่องนึงถ้ามีคนโจมตีคุณไม่ต้องสนฉันถึงเวลาคับคันฉันให้คุณหนีคุณต้องหนีคุณต้องจำไว้นะฐานะในตอนนั้นฉันคือบอดี้การ์ดไม่ใช่แฟนคุณจำได้ไหมฉันเคยบอกว่าอะไรฉันไม่มีวันทิ้งเธอฉันจะไม่ทำแบบนั้นคุณลิงต้องการที่สุดคือการสนับสนุนจากคุณคุณสำคัญกว่าใครๆคุณจะมาตายไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้ให้ฉันไปเถอะวางใจเถอะฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นอะไรเพราะฉันอยากอยู่กับคุณตลอดไปจริงๆแต่คุณต้องรับปากฉันจริงจังเรื่องนึงฉันให้คุณหนีคุณจะต้องหนีลิงซื่อครุคนในถงเหมืองถูกฆ่าตายเพราะฉันเรื่องฆ่าแกงเมื่อไหร่ถึงจะหยุดสักทีว่าพวกเธอรู้แล้วว่าลิงสงอยู่ในมือฉันว่ามาจะยังไงอยากช่วยแม่พวกเธอกลับไปมาหาเขาที่โบสถ์ฉันให้เวลา3ชั่วโมงถ้าพวกเธอไม่มาต่อไปก็เป็นลูกกตัญญูไม่ได้แล้วพาคนมาให้พร้อมฉันจะได้จัดการพวกเธอทีเดียวฉันต้องการให้พวกเธอทั้งบ้านตายต่อหน้าฉันจำไว้3ชั่วโมงมีแค่3ชั่วโมงจะทำอะไรได้เขาจงใจฆ่าเราทั้งหมดเพื่อแก้แค้นที่เป็นกับดักไปตายไปทั้งแบบนี้ไม่มีทางชนะแน่เมื่อเขาจะฆ่าช้าเร็วก็ต้องมาถึงนี่เราจะซ่อนตลอดไปไม่ได้นายพูดถูกเราแบ่งเป็นสองทางนายรวมพลพวกอาซินฉันกับชิงซินกลับไปบ้านคุณอี้เตรียมอุปกรณ์เจอกันที่โบสถ์เจอกันที่โบสถ์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหลังจากช่วยคุณลิงแล้วฉันต้องแก้แค้นให้คุณอี้รีบไปสิช่วยคุณลิงก่อนฉันรับปากจะไม่ทิ้งเธอ
คุณรับปากใช่แล้วไปสิฉันบอกให้ไปเรื่องที่พี่ให้เราทำเรียบร้อยแล้วชิงซินแค่ถลอกนิดหน่อยรีบไปรวมตัวกับเคนฉันจะมีเรื่องด่วนต้องทำจือเจี๋ยทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้ไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งฉันทำไมต้องหลอกฉันด้วยทำไมคุณใจดำแบบนี้ต้องเป็นสิ่งอันตรายคนเดียวขอร้องแล้วบอกฉันทีว่าคุณอยู่ไหนฉันอยากไปกับคุณนะฉันขอร้องแล้วครับจะไปไหนพบพวกคุณเจียงยุนเทียนคุณเป็นใครถึงพบพวกคุณเจียงนัดไว้หรือเปล่าเชื่อว่าพวกเธอรู้แล้วว่าลิงสงอยู่ในมือของฉันแล้วยังไงอยากช่วยแม่พวกเธอกลับไปมาหาเขาที่โบสถ์ฉันให้เวลา3 ชั่วโมงถ้าพวกเธอไม่มาต่อไปก็เป็นลูกกตัญญูไม่ได้แล้วพาคนมาให้พร้อมฉันจะได้จัดการพวกเธอทีเดียวฉันต้องการให้พวกเธอตายทั้งบ้านต่อหน้าฉันคุณเจียงพวกลูกชายลิ่งสงเกาจืดเจี๋ยแม่ผมถูกเรนแมนจับไปมีแค่คุณที่ช่วยเขาได้ผมอยากพบคุณคุณเจียงก็อยากฟังว่าเขาอยากพูดอะไรรับทราบป่านนี้แล้วทำไมจืดเจ๋ยังไม่มาเขาว่ามีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำไม่รอแล้วต้องรีบช่วยแม่ฉันแม่แม่ครับเป็นไงบ้างในที่สุดก็พร้อมหน้าแล้วไม่ใช่สิขาดไปคนหนึ่งลูกชายแท้ๆของคุณไม่อยากตายพร้อมคุณเลยฉันพูดตลอดว่าเขาฉลาดที่สุดพอเจอเรื่องลำบากต่างเอาตัวรอดวางใจเถอะลูกชายฉันไม่ใช่คนแบบนั้นถึงวันนี้คุณฆ่าพวกเราทุกคนเขาจะหาคุณจนเจอกำจัดคุณงั้นเหรอแต่เสียดายคุณไม่ได้เห็นแล้วเจียงและทุกท่านรู้พวกคุณมีอิทธิพลมากสามารถพลิกชีวิตได้ช่วยผมช่วยแม่ผมรอดจากเรนแมนนายนี่ตลกดีนะความแค้นส่วนตัวของนายมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเพราะพวกคุณไม่ช่วยผมแล้วก็ต้องเสียใจนะเรนแมนที่พวกคุณปลูกฝังไว้ในวันนี้ต่อไปต้องเหยียบพวกคุณแล้วขึ้นไปราชานะเขาพูดสีสัวเนี่ยทุกคนไม่ต้องฟังเขาฆ่าเขาซะปี2010รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่เอกวาดอร์เพราะต่อต้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศกลุ่มต่างประเทศผูกขาดและถูกลอบฆ่าฝนร้อนชื้น 10,000 เฮกตาร์ถูกคนเผาทำลายชาวพื้นเมือง240คนตายในกองไฟใช้วิธีผิดกฎหมายสุดท้ายสิทธิการขุดเหมืองต่อไปของกลุ่มที่เรียกว่า TAST บริษัทนี้จดทะเบียนที่หมู่เกาะเวอร์จินเบื้องหลังผู้ถือครองคือบริษัทของคุณเจียนปี2012หลายประเทศในบอลติกยุโรปตะวันออกเกิดความวุ่นวายทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลทำให้ตลาดหุ้นพังธนาคารกลางหลายรายเจ๊งรัฐมนตรีการคลังหายตัวไปสุดท้ายกลุ่มการเงินระหว่างประเทศ CODE ควบคุมตลาดการเงินที่นั่นแต่คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณเลิศชื่อเฉียงผม
ชื่อว่าคุณเลิศตอนนี้ก็อยู่ด้วยสามารถทำพวกคุณเจียงเจอเพราะในคอมของเรนแมนมีข้อมูลของพวกคุณอยู่จริงหรือไม่พวกคุณรู้ดีถ้าข้อมูลพวกนี้ไปอยู่ในมือสื่อแล้วก็ผลสะท้อนกลับจะใหญ่แค่ไหนลองคิดดูจากนี้ไปชีวิตนายเหลือแค่หนึ่งนาทีรักษาให้ดีเรนแมนไม่เคยซื่อสัตย์ตอนที่ทำงานให้พวกคุณได้แอบบันทึกเอาไว้เป้าหมายมีอย่างเดียวคือทำตัวเป็นใหญ่เดี๋ยวการเขาควบคุมพวกคุณเป็นลูกน้องเขา20วิเรนแมนเป็นศัตรูคนเดียวกันของเราพวกคุณมีอำนาจดันเขาขึ้นมาได้ก็มีอำนาจจัดการเขาได้30วิเรนแมนร้ายแค่ไหนทุกคนรู้ดีถ้าอยากเลี่ยงภัยและจากนี้นอนหลับสบายแล้วก็ตอนนี้โอกาสดีที่สุดแล้วถ้าพลาดโอกาสนี้ไปต่อไปอยากรับมือกับเขาก็ยากแล้วถ้าคุณยอมยกเลิกการฆ่าครั้งนี้แล้วช่วยแม่ผมแล้วก็ผมยินดีเป็นหุ่นเชิดปีศาจให้พวกคุณกลายเป็นเลนแมนนายมีอะไรใส่ผมเรียนรู้ในลิงซื่อไม่เหลือวิธีการขายมโนธรรมฝังความเป็นคนตัวตนของเรนแมนถูกเปิดโปงแล้วนอกจากผมกับลิงซื่อจะมีใครมีความสามารถพอจะรับช่วงต่อทำงานให้พวกคุณหรือว่าพวกคุณจะโดนเขาดึงล้มช่วยแม่แม่ครับผมดีใจมากที่ชีวิตนี้ได้เป็นลูกชายแม่แม่ดีใจมากที่ลูกอยู่กับแม่ดูพวกคุณสิไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียใจก็ไม่ทันแล้วล่ะสู้กับฉันตาย10ครั้งก็ยังไม่พอคุณอยากจะตายก่อนหรือให้ลูกชายคุณตายก่อนฉันรู้สึกว่าคุณน่าสมเพชจริงๆมีแต่พวกกระหายเลือดป่าเถื่อนอยู่กับคุณต่อให้วันนี้ฉันตายก็มีความสุขกว่าคุณฉันมีโอกาสเดินออกจากความมืดแต่คุณไม่น่ารำคาญจริงงั้นก็ให้ลูกชายคุณดูว่าคุณตายยังไงก็แล้วกันเรนแมนถูกแทนที่แล้วล้างบาปเป็นไงบ้างแม่คะเคทพวกคุณไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาจิตเสียเจอไหมไม่ค่ะฉันโทรหาเขาก็ไม่รับสายฉันส่งคนไปตามหาเขาตั้งเยอะแต่ไม่ได้ข่าวเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกคุณไม่ได้อยู่กับจือเจี๋ยเหรอทำไมจู่ๆสถานการณ์ถึงพลิกกลับล่ะจือเจี๋ยไปหาซินพวกเขา3คนแสดงละครทิ้งชินซินไว้คงทำเรื่องที่อันตรายมากแน่ๆไม่อยากให้ชินซินไปตายกับเขาแม่ครับจือเจี๋ยเคยถามผมเกี่ยวกับเศรษฐีที่มีอิทธิพลที่สุดในฮ่องกงหรือว่าเศรษฐีพวกนั้นเป็นตัวบงการเบื้องหลังจินเทียนดังนั้นจือเจี๋ยเลยไปหาพวกเขาหวังให้พวกเขาลงไปจัดการจินเทียนถ้าข้อสันนิษฐานนี้เป็นเรื่องจริงพวกเขาเป็นตัวบงการเบื้องหลังจินเทียนจริงงั้นจือเจี๋ยก็แย่สิแต่สุดท้ายนักฆ่าของจินเทียนก็หันกระบอกปืนจัดการจินเทียนใครเป็นคนส่งคำสั่งทำไมพวกเขาทำแบบนี้หรือว่าจือเจี๋ยพูดเกลี้ยกล่อมตัวบงการพวกนั้นสำเร็จให้จัดการจินเทียนต่อให้จือเจี๋ยมีวิธีทำให้พวกเขาจัดการจินเทียนแต่จือเจี๋ยรู้ตัวตนของพวกเขาแล้วพวกเขาต้องไม่ปล่อยจือเจี๋ยแน่จือเจี๋ยสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเราฮะที่จริงเขาคิดใช้วิธีของตัวเองช่วยคุณลิ่งอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาแบกความอันตรายความลำบากและความรับผิดชอบทั้งหมดเอาไว้แต่ฉันเชื่อว่าเขาต้องไม่เป็นไรแน่โป
ว่าเขารับปากฉันแล้วว่าเขาจะไม่ทิ้งฉันเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและรักษาคำพูดดังนั้นเขาต้องไม่เป็นอะไรตรวจเจอศพของจือเจียสองปีต่อมามาพักสักหน่อยค่ะคุณป้าได้จ้ะได้จ้ะยายเคสมานั่งสินั่งนั่งโอ้แม่ครับมันฝรั่งวันนี้ใหญ่มากเลยใช่แล้วคุณยายทำมาตั้งแต่เช้าเหนื่อยหรือเปล่าคะไม่เหนื่อยแป๊บเดียวก็สองปีแล้วแรกๆก็เหนื่อยอยู่หรอกแต่ตอนนี้ปลูกผักปลูกดอกไม้ยายมีความสุขมากเห็นรู้แบบนี้เรายุติลิ่งซื่อเดียวหน่อยทุกคนจะได้มีความสุขเดียวหน่อยเย็นวันนี้ยิ่งมีความสุขของอร่อยเยอะแบบนี้เย็นนี้คุณอยู่กินข้าวที่บ้านได้เหรอเดี๋ยวก็บอกว่ามีเคสแล้วลอยแพพวกเราอีกเฮ้ยก็พี่เคนน่ะตอนนี้เป็นทนายคนดังคนดังงานเยอะช่วยไม่ได้เคนเคสเนี่ยเพิ่งจะตั้งท้องลูกต้องหาเวลาอยู่กับเขาเยอะๆนะรู้แล้วครับแม่คะก็มีเคสเยอะแยะแบบนี้ไม่ปฏิเสธซะบ้างจะไม่ยุ่งได้ยังไงฉันกลับมาแล้วค่ะชิงซินอ้าวคุณลิงชิงซินชิงซินเป็นไงเด็กๆทั้งเหนือของไทยครั้งนี้ฉันกลับไปสร้างโรงเรียนให้พวกเขาด้วยดังนั้นตอนนี้พวกเขามีหนังสืออ่านกลับถึงโรงเรียนได้วาดรูปเรียนร้องเพลงดีมากเลยล่ะดีจริงๆคราวหน้าเธอพาฉันไปด้วยนะดูซิว่ามีอะไรฉันช่วยได้บ้างได้ค่ะฉันขอขอบคุณล่วงหน้าแทนพวกเด็กๆด้วยนะคะข้อมือนั้นมีความหมายพิเศษเหรอพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ไทยให้ฉันมาเนี่ยท่านว่าเชือกข้อมือนี้จะช่วยฉันภาวนาให้ฉันได้เจอคนที่ฉันอยากเจอที่สุด2ปีแล้วยังรออยู่เหรอฉันรู้ว่าจือเจียยังไม่ตายที่จริง2ปีมานี้เราก็ไม่เคยหยุดหาเขาเลยใช้กำลังคนและวิธีทั้งหมดแต่ผลคือไม่มีข่าวคราวรู้ไหมว่าบนโลกใบนี้มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นความจริงตำรวจพบศพจือเจียก็อาจเป็นเรื่องไม่จริงผลตรวจ DNA ระบุว่าเป็นจือเจียก็อาจจะไม่จริงแต่มีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องจริงแน่คือเขาเคยรับปากฉันว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งฉันเขายังรับปากว่าจะไปภาคเหนือของไทยกับฉันไปตามหาครอบครัวฉันตามหาอดีตของฉันตามหาหลวนชิงซินคนก่อนดังนั้นเขาจะต้องกลับมาถูกต้องคนต้องมีความหวังฉันก็เหมือนเธอไม่มีวันถอดใจเรนแมนเก่งมากคิดไม่ถึงว่านายจะช่วยเราควบคุมอุตสาหกรรมและสภาพแรงงานชั้นนำของอเมริกาได้จริงๆให้ประท้วงหยุดงานก็ประท้วงให้ปิดถนนก็ปิดถนนตอนนี้บริษัทใหญ่มากมายอมพวกเราทั้งนั้นเก่งมากผมแค่ทำตามที่ทุกท่านสั่งเท่านั้นตอนนี้เราบีบคอบริษัทใหญ่พวกนี้อยู่ขนาดรัฐบาลอเมริกายังกลัวพวกเราถึงตอนนั้นเราอยากทำยังไงก็ทำอย่างนั้นที่แผนนี้สำเร็จได้แบบนี้ก็เพราะความใจกล้าของทุกท่านวันนั้นผมแค่พูดไปเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าฝันจะเป็นจริงนายอยากได้อะไรนั่นสิพูดมาเลยไม่ต้องหรอกที่จริงของที่ผมอยากได้พวกคุณให้ผมตั้งนานแล้วความโลภของพวกแกในแฟลชไดรฟ์อันนี้
มีหลักฐานการคุกคามแบล็กเมย์ข่มขู่และการจ้องฆ่าทั้งหมดของพวกแกแกคู่พวกเราแกไม่กลัวเราหาคนอื่นมาแทนแกเลยนั่นสิฉันไม่ได้คู่พวกแกและไม่กลัวคนมาแทนที่แฟตไดรฟ์อันนี้จะลงหลุมไปกับพวกแกด้วยให้พวกแกนอนตายตาหลับฉันได้เอาข้อมูลทั้งหมดแชร์บนเน็ตแล้วต่อไปก็ CIA ความมั่นคงแห่งชาติแก๊งมาเฟียแล้วก็บริษัทที่พวกแกทำลายจนเละเทะเป็นหนี้ท่วมหัวต้องเห็นทั้งหมดแน่หลังพวกเขาเห็นแล้วก็จะรู้ว่าพวกแกทำเรื่องชั่วไว้มากมายทำลายบริษัทมากมายทำลายครอบครัวหลายครอบครัวพวกเขาต้องหาวิธีมาล้างแค้นพวกแกแน่แต่ว่าพวกเขาน่าจะใกล้ถึงแล้วข้ามันดิ้นพวกแกจะยืนเบื่ออยู่ทำไมข้ามันซะพวกแกเก็บแรงไว้ดื่มไวน์หลายแก้วจะดีกว่าคิงมโนทำโกงเงินมากขนาดนี้เอาลงหลุมไปด้วยพอถึงนรกแล้วค่อยๆทบทวนด้วยล่ะทุกท่านชิงซินที่เทียฉันคิดถึงคุณเรื่องที่ฉันต้องทำจะทำจบแล้ว